จูดมอร์นิ่งนะคะทุกคนช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเรามาทำคอนเทนต์ที่สัญญากับเพื่อนไว้ตั้งแต่เปิดเทอมซึ่งนั่นก็คือพาทัวร์มหาลัยกันค่ะซึ่งมหาลัยที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือ NYU New York University นะคะอยู่ในเมืองเลยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้หิมะตกค่ะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศของนิวยอร์กตอนที่เป็นสีขาวเป็นหิมะปกคลุมด้วยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปในเมืองนะคะเนื่องจากวันนี้ว่าจะเข้าไปทำธุระในเมืองแล้วก็ไปนั่งทำงานก็จะมีการเตรียมของไปด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าการอยู่นิวยอร์กเนี่ยออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านเลยนะคะคือไม่ได้ว่าออกไปแล้วลืมของกลับมาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมของให้พร้อมและกระเป๋าที่จะพาไปด้วยกันในวันนี้ก็คือเนาะแกสันลูก้าค่ะแกสันลูก้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันก็จะเห็นว่าว่าใช้มาใบเนี้ยใบที่3แล้วนะคะคือใบเก่าก็ยังไม่ได้พังแต่ว่ามันแบบเราดันเลือกสีขาวแล้วดันเป็นคนไม่ได้สะอาดนักก็เลยเริ่มมอมแหละน้องเริ่มมอมก็ต้องปลดประจำการนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรุ่น Splash Version 2นะคะนี่ตอนนี้ก็นั่งจัดกระเป๋าอยู่นะคะก็ได้ทำการย้ายของจากใบเก่ามาใบใหม่นะคะภายนอกนะคะน้องดูเท่มากเพราะว่ารอบนี้เราเลือกมาเป็นสีดำค่ะตัวกระเป๋าเนี่ยมีความมินิมอลนักศึกษานักล่าปริญญาอย่างเราก็จะมีคอมไปกับเราทุกที่นะคะซึ่งใบนี้สามารถฟิตแล็ปท็อปได้ที่ไซส์13นิ้วส่วนใครที่เป็นแล็ปท็อปใหญ่กว่านี้16นิ้วก็จะมีรุ่นที่เป็น Splash 2 16นิ้วเหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกดูได้ทั้ง13นิ้วแล้วก็16นิ้วนะข้างในนะคะนอกจากที่จะมีช่องใส่แล็ปท็อปแล้วเนี่ยก็มีช่องซิปข้างในแบบนี้ด้วยนะคะข้างนอกก็จะมีช่องสำหรับเอ้ยอยากจะหยิบของเร็วๆนะคะอาจจะใส่ของที่แบบไม่ได้มีค่าอย่างเช่นพวกแบบลิปมงลิปมันเนื่องจากชาวนิวยอร์กอย่างเราขึ้นรถไฟจนเยอะนะคะมาชอบช่องตรงนี้มากเลยคือแบบพอมันปิดตรงนี้มันจะไม่มีซิปใช่ป่ะมันก็จะเฮ้ยมีคนจะล้วงของเราได้หรือเปล่ามีการแปลกๆตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นตะขอค่ะอยากจะแบบถ้าวันไหนใส่ของเยอะแล้วมันล้นขึ้นมานิดนึงอ่ะก็คือสามารถแบบแปลกตรงนี้ได้แต่วันนี้ว่าไม่ได้มีของเยอะนะคะก็จะแปลกแบบเนี่ยสุดๆเลยด้านหลังตรงนี้อะพอร์ตหลักแล้วสิ่งที่ว่าชอบอย่างนึงเลยก็คือ texture ของกระเป๋าทุกคนเนื่องจากว่าเขาเป็นวัสดุ recycle polyester 100% แล้วเป็นวัสดุ water resistant กันน้ำด้วยอย่างวันนี้หิมะตกไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าวัสดุเขากันน้ำน้องกระเป๋าใบใหม่ก็พร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไป campus tour NYU กันค่ะทุกคนออกมาจากรถไฟแล้วก็อยู่แถววอชิงตันสแควร์พาร์คนะคะคือเป็นพาร์คที่อยู่ใกล้กับแถวเมนแคมปัสมากที่สุดนะแล้วก็เป็นที่ที่แบบเราว่ามันมีแอคทิวิตี้ทุกซีซั่นเลยอย่างเช่นตอนนี้นะคะบางคนเขาก็มาเล่นปลาหิมะกันแล้วก็มีแอคทิวิตี้สำหรับแบบใครที่เลี้ยงสัตว์ก็จะมีพื้นที่ให้น้องๆนะคะขออนุญาตใส่หัวก่อนเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเที่ยวแคมปัสในบรรยากาศที่หิมะเพิ่งตกเมื่อคืนพายุหิมะเพิ่งเข้านะคะมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งเพราะว่าคลิปก่อนๆเราเป็นตอนซัมเมอร์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นวินเทอร์ที่แท้จริงแล้วทุกคนเห็นหิมะที่เป็นแบบนี้ปะอันนี้คือสภาพที่มันตกมาสักพักนึงแล้วนะแล้วมันก็จะเริ่มละลายก็จะแข็งที่พื้นแบบนี้นะคะคือเกลียดมากเพราะมันจะลื่นค่ะดูสิต้องแบบใส่รองเท้ากันลื่นที่เราเห็นตรงนี้นะคะหน้าร้อนเขาก็จะมีแบบวงดนตรีมาเล่นดีมากบางทีเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีพื้นที่ให้เรามานั่งปิกนิกนะคะแล้วก็มีพวกแบบอ่านไพ่ยิปซีเขียนกลอน5เหรียญ10เหรียญอะไรเงี้ยคือหลากหลายกิจกรรมเวอร์จะบอกว่าตอนเนี้ย
จะเริ่มเป็นผู้ประสบภัยหนาวแล้วเพราะว่าหนาวมากทุกคนประมาณลบหนึ่งลบสองนะคะตอนนี้ก็หิมะพื้นตกเมื่อคืนพายุหิมะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงศูนย์รวมไฟของชาว NYU ก็คือตรงกลางของ Washington Square Park นะคะก็จะมีอาร์คแบบนี้ประตูชัยที่เขาจะมีถ่ายรูปรับปริญญามีจัดต้นคริสต์มาสฝั่งข้างหลังแล้วก็คือต้นคริสต์มาสยังอยู่จ้ะแล้วก็ตรงนี้ตอนหน้าร้อนก็จะเป็นน้ำพุตรงกลางนะคะแล้วข้างหลังเราก็คือประตูชัยข้างหลังฝนตกขนาดนี้น้องกระเป๋าเรายังอยู่ดีนะจ๊ะเพราะว่ากันน้ำค่ะโอเคและนี่คือ Bob's Library นะคะว่ากันว่าหลายๆส่วนใหญ่ๆของค่าเทอมของนักศึกษาที่นี่จะเอามาใช้กับห้องสมุดนะจ๊ะซึ่งห้องสมุดก็คือเรายังไปไม่ครบทุกชั้นเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ชั้นล่างสุดรู้สึกว่าจะเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีพวกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Bob's Library แล้วนะคะบรรยากาศในห้องสมุดอะปกติมันจะคึกคักกว่านี้นะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้ปิดเทอมแต่ก็ยังมีบางคนที่เขาลงทะเบียนเรียนแบบ J term อะก็คือ January term เดือนมกราก็มีก็เลยค่อนข้างเงียบนิดนึงบอกว่าใน Bob's เนี่ยสิ่งที่เป็นวิวที่ทุกคนอาจจะเห็นบ่อยๆนะก็คือข้างบนหัวดิฉันค่ะตรงนี้ค่ะสวยเนาะข้างบนอ่ะนอกจากที่จะเป็นห้องสมุดมีหนังสือมีเดต้าเบสต่างๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีพวก IT support ใครอยากที่จะมาใช้วิดีโออัดเสียงห้องถ่ายสตูดิโออะไรเงี้ยเราเคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันมีห้องถ่ายเราก็ยังไม่เคยไปใช้เหมือนกัน คือ facility โรงเรียนเยอะมากแต่ยังใช้ไม่หมดเลย เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะคะว่าตอนนี้เปียกแบบมาล็อกมาแลกมากแต่ว่าน้องกระเป๋านะคะทำหน้าที่ได้ดีมากคืออันนี้ไม่คอนเทนต์นะทุกคนจริงๆนะคือไม่ได้ตั้งใจจะเอาน้องมาทดสอบหิมะมันหยุดแล้วแต่ฝนตกนะจ๊ะแล้วน้องกระเป๋าก็คือทดสอบความกันน้ำนะคะซึ่งก็ยังอยู่ดีนะเดี๋ยวเปิดเช็คน้องกระเป๋าก่อนว่าชีเป็นยังไงแล้วแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเลิศน้ำไม่ขาดค่ะทุกคนได้มาแคมปัสทัวร์แล้วยังมาทดสอบน้องกระเป๋าด้วยหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบ reading room ชั้น2นะคะแต่จะบอกว่านี่ยังไม่ใช่วิวที่สวยที่สุดนะแต่ก็ได้อยู่แต่เดี๋ยวอีกตึกหนึ่งจะเป็นวิวที่สวยที่สุดสำหรับเรานะได้ความคิดเห็นเราคือที่ที่มานั่งอ่านหนังสือที่มอแล้วแบบวิวสวยที่สุดนะคะแต่ยังไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ก็สวยอยู่ว่าคิดว่าพาทุกคนมาถ่ายตอนปิดเทอมก็ดีเพราะว่ามันไม่วุ่นวายมากแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเบลอคนเยอะนะคะเพราะอยู่เนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งที่ถ่ายคลิปน้อยรู้สึกว่าแบบฉันเขินเวลาฉันยกกล้องขึ้นมาถ่ายในที่พับลิกแล้วคือบางที่แบบไม่รู้ว่าถ่ายได้ไหมหรือว่าคนอื่นเขาโอเคที่อยู่ในกล้องเราไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่แบบพับลิกนะแต่แบบเพื่อนๆเราด้วยอันนี้น่ารักมากฉันเพิ่งเห็นคือห้องสมุดเขามีการทำ study playlist ให้ด้วยนะถ้าใครใช้ Spotify เธอเข้าไปโหลดได้น่ารักอ่ะเดี๋ยวพาไปตึกข้างๆกันที่ทุกคนเพื่อนทุกคนลงความเห็นแล้วว่า study space อันเนี้ยวิวสวยสุดในมอนะจ๊ะคือตึกตรงข้ามนะคะคือ Kimmel Center แล้วก็ Skirball เป็น theater ของมหาลัยนะคะแล้วก็ Kimmel Center ข้างบนก็จะมีพวกแคนทีนมีร้านกาแฟแล้วก็มีพวกแบบ
ชมรมห้องชมรมต่างๆนะคะPick up my phone, I shouldn't check again But here I go, jealous of all my friends They've got it figured out, I don't ชั้น2ของ Kimmel เนี่ยจะมี Student Lounge นะคะแล้วก็มีแบบ Printing Area ตรงนี้มีคอมให้มาใช้ได้แล้วก็มาปริ้นงานได้นะคะปริ้นงานที่นี่ก็คือติดบัตรมีบัตรนักศึกษาใช่ไหมแล้วเราก็อัพโหลดงานของเราลงไปในเว็บของมอนะคะแล้วก็มาตีปัดตรงนี้ก็จะปริ้นออกได้เลยสบายมากตรงข้างหลังปรินเตอร์ฝั่งโน้นก็จะเป็นแบบร้านกาแฟนะคะเป็น Peet's Coffee แล้วก็มองมาตรงนี้ก็จะเป็นวิวของ Washington Square นะคะบอกแล้วว่า Washington Square คือศูนย์รวมใจของแท้แล้วก็เนี่ยตอนประถมนิเทศนะโดยเฉพาะเด็ก Undergradเขาก็จะส่วนใหญ่จะพามาทำกิจกรรมที่คิมเมลก่อนแล้วก็จะมีแบบเขามายืนต้อนรับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของ orientation เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่บอกว่าเพื่อนหลายคนลงความเห็นว่าเป็นที่ที่วิวสวยมาอ่านหนังสือแล้วจึ้งนะคะอยู่ที่ตึกคิมเมลนี่แหละชั้น7เดี๋ยวขึ้นไปชั้น7กันรู้สึกว่าสวยที่สุดในแคมปัสแล้วก็น่ามานั่งอ่านหนังสือมากๆเลยนะคะว่านึกได้อย่างหนึ่งคือจริงๆนะว่าพวกตึกหรือว่าแคมปัสต่างๆของ NYU ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะทุกคนคือตึกตรงนี้ที่เราอยู่น่าจะเป็นบริเวณที่ concentrated ที่สุดแต่ว่าเรายังมีแคมปัสอีกที่บรุกลินนะคะก็เป็น School of Engineering แล้วก็เกี่ยวกับดีไซน์ต่างๆแล้วก็ยังมี NYU Center อยู่หลายๆที่ทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่เซี่ยงไฮ้อาบูดาบีแถวยุโรปก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์อื่นๆที่อยู่ในอเมริกาที่ DC ก็มีที่ LA ก็มีนะคะคือกระจายอยู่หลายที่แต่ว่าที่วาเรียนแล้วก็มาใช้ชีวิตเยอะที่สุดก็คือแถวนี้แหละแล้วก็พวกตึกฟาซิลิตี้อื่นๆของ NYU นะคะอย่างเช่นพวก Career Center ก็จะอยู่แถวๆ Union Square คือขึ้นไปหน่อยนะก็จะกระจายอยู่ตามเมืองอย่างบางวันเรามีคลาสเรียนแบบแถว Fifth Avenue ก็มีแล้วก็มีแคมปัสมีตึกอยู่แถวๆ Midtown นะคะกลางเมืองเลยก็มีเหมือนกันคือตึกแบบกระจายมากนะจ๊ะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบันไดหนีไฟนะจ๊ะซึ่งจะเป็นบันไดที่บีซี่มากๆในช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียนนะคะแล้วตึกคิมเมลก็จะเชื่อมอีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกอาคารเรียนนะคะก็คือ GCASL ทุกวันนี้ยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวพาไปดูเลยจ้ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆมันมีตึกหลายที่มากๆเราอาจจะไม่ได้พาไปหมดนะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะได้เห็นแบบวายของการเรียนที่นี่นะว่ามันเป็นยังไงจาก experience ของเราที่เรียนมาหนึ่งเทอมรู้สึกว่าทั้งชอบและไม่ชอบที่ชอบก็คือว่ามันเหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศเรื่อยๆเราเปลี่ยนตึกเรียนเรื่อยๆที่ไม่ชอบก็คือเนี่ยในวันที่อากาศไม่ดีแบบเนี้ยเราอยู่ต้องเดินไปเรียนคือแบบ overall รู้สึกว่า NYU ในสำหรับคนเรียนปอโทนะมีความแคชชวลแล้วก็มีความคอมมูนิตี้มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะในสาขาที่เราเรียนนะคะก็จะไปอยู่กันที่โรงเรียนเรามากกว่าในเมนแคมปัสเรารู้สึกว่าเมนแคมปัสแถวๆเนี่ยแถวๆวอชิงตันสแควร์พาร์คจะเป็นที่ที่แบบจัดกิจกรรมอะไรที่มันรวมๆมากกว่าอย่างเช่นประถมนิเทศนักเรียนปอโทที่เพิ่งมาใหม่แบบคละๆโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าระดับปอโทอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นกิจกรรมที่เฉพาะสำหรับสคูลที่เราเรียนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะคะยังไม่ปิดคลิปนะโอเคช่วงนี้ติดขับติดการพูดของว่าโอเคมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูอีกที่หนึ่ง
ที่เป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างงงเหมือนกันเพราะที่ไทยห้ามมีนะคะมีไม่ได้ก็คือบาร์แถวมหาลัยนี่ค่ะตอนช่วงปฐมนิเทศเขาก็จะมีกิจกรรมแบบ Happy Hours เยอะนะคะแล้วก็จะมีบาร์อยู่ใกล้มหาลัยเลยแล้วก็มีร้านกาแฟร้านขนมต่างๆที่เราชอบกินนะคะร้านกาแฟทางนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นในคอมเมอร์เชียลของมหาลัยเยอะนะคะก็คือมุมนี้นั่นเองอยู่ข้างๆกับห้องสมุดบ๊อบส์เลยนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นพวกอาคารเรียนอีกอาคารเรียนหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างเก่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Starbucks ที่ใกล้มอที่สุดนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หนึ่งในโรงเรียนที่หลายๆคนอยากเข้ามากที่สุดสำหรับ NYU นะคะก็คือ Stern School of Business ก็คือ Business School ของที่นี่นั่นเอง MBA แล้วก็ Undergrad ที่เป็นสาขา Business ต่างๆนะคะซึ่งแบบมีชื่อเสียงมากๆของที่ NYU จะบอกว่าตอนกลางวันเวลาเดินมาแถว Stern นะคือรู้เลยว่าใครเป็นนักเรียน Stern เพราะว่าเขาใส่สูตรแกคือน่าจะเป็นน้องๆส่วนใหญ่ที่คลาสหรือเขามี On Campus Recruitment นะคะก็ใส่สูตรคณะเราก็คือแต่งตัวสบายเวอร์เห็นใครแต่งตัวดีๆหน่อยก็คือสันนิษฐานได้เลยว่าเรียนที่ Stern เพราะแต่งตัวดีจังนี่คือชื่นชมนะคะคือเราอยากที่จะมีเอฟเฟคในการแบบแต่งตัวแบบนี้บ้างคอสเซนเซนเตอร์นะคะก็เป็นตึกที่แบบมีฟิตเนสมีศูนย์กีฬามีสระว่ายน้ำมีสนามบาสเกตบอลวอลเลย์บอลมีช็อกกิ้งแทร็กมีเธียเตอร์มีหออยู่ข้างบนด้วยมีห้องเรียนด้วยมีสตูดิโอสเปซมีร้านกาแฟมีร้านอาหารทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะคอสเซนเซนเตอร์ออเซนเป็นตึกที่ใหญ่มากนะคะใหม่มากนะคะอย่างที่บอกคือเพิ่งเปิดใช้เมื่อเทอมที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตึกที่เราชอบมากที่สุดเพราะว่ามันสะอาดมันใหญ่แล้วมันก็มีทุกอย่างนะคะคือไปเรียนหรือว่ามาจิมกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวหนังสือดีก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่เป็นตึกเดิมนะคะด้วยความที่ตึกมันเป็นกระจกวิวมันจะสวยมากแสงจะเข้าดีมากเดินไปก็นึกได้อย่างนะคะว่าสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับมหาลัยก็คือเน็ตดีเน็ตเร็วคือต่อครั้งหนึ่งคือต่อได้ตลอดไปคือแบบอยู่ไหนก็คือเดินผ่านโซนมหาลัยอะไรเงี้ยคือสามารถเน็ตมันก็จะเชื่อมเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนเธียเตอร์ที่เราบอกนะแต่เราก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันแต่ก็ดูไฮโซดีอ่ะเก๋ๆป้าแกฉันว่าไม่ใช่ทุกมหาลัยที่จะมีเธียเตอร์เพราะฉะนั้นก็ขออวยนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้ข้างหน้าเราก็คือ Soho New York นะคะเป็นที่ช้อปปิ้งแอเรียมีแบรนด์ต่างๆแล้วก็มีไรมีโรงเรียนที่ว่าเรียนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาทำงานก็คือ NYU Wagner อยู่ใจกลาง Soho เลยทุกคนแถวโรงเรียนเราแล้วนะก็คือ NYU Wagner ค่ะแต่ว่าคงไม่ได้พักขึ้นไปอะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูละกันนะตอนเวลาที่เรามาเนาะ NYU Wagner เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับพวก Public Service นะคะอย่าง MPA MPP ที่เราเรียนอยู่นะแต่ที่นี่จะเรียกว่า MSPP ก็คือเกี่ยวกับ
public policy นโยบายสาธารณะนะคะแล้วก็มีหลายๆสาขาที่ดังมีเกี่ยวกับ urban planning การผังเมืองบริหารจัดการเมืองนะคะนโยบายสาธารณะต่างๆแล้วก็นโยบายสุขภาพที่วาเรียนก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงนะแล้วดูแอเรียแถวออฟฟิศเราอ่ะก็คือพักเที่ยงฉันก็มาเดินแก้เครียดเดินแบบวินโดว์ช้อปปิ้งฉ่ำนะคะแก้เครียดต่างๆเพราะว่าช็อปมันเยอะมากแถวนี้พวกเธอฉันจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านครัวซองที่ฉันชอบที่สุดในนิวยอร์กนะราคาบราแล้วฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเปิดที่เมืองไทยด้วยแล้วไม่รู้เขาขายครัวซองไหมแต่ครัวซองที่สาขานิวยอร์กอร่อยมากแบบมากคือคนต่อแถวตลอดร้านชีคิดว่าวันนี้น่าจะเท่านี้ทุกคนเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะทุ่มเทเกินนะคะใครอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับการมาเรียนต่อของเราหรือว่าเกี่ยวกับนิวยอร์กเองหรือมหาลัยเองอะไรก็คอมเมนต์แชร์ไอเดียกันมาได้นะคะต้องการไอเดียด่วนๆนะโอเคแค่นี้แล้วค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะบ๊ายบายค่ะ